เดินเข้าไปบริเวณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายครับทั้งเสือโคร่งลูกช้างสุนัขกระต่ายไปจนถึงสัตว์ต่างแดนอย่างตัวอัลปาก้าซึ่งดูไปแล้วก็เหมือนมีชีวิตชีวาแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ล้มตายและถูกสตาร์ฟไว้ซึ่งที่นี่เขารับสตาร์ฟสัตว์เลี้ยงมาเกือบ2ปีแล้วมีคนรักสัตว์นำสัตว์หลากหลายชนิดตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างลูกช้างและเสือไปจนถึงสัตว์ตัวเล็กอย่างกระรอกหรือแม้แต่ปลาเขาก็ทำได้ครับสมาชิกตัวล่าสุดที่เจ้าของส่งมาสตาร์ฟเก็บไว้เป็นสุนัขตัวเล็กน่ารักเจ้าหน้าที่เริ่มการสตาร์ฟด้วยการเลาะให้เหลือแต่ผิวหนังขนกระโหลกและกระดูกปลายขาซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่ายากและใช้เวลามากที่สุดจากนั้นจึงใส่สารที่ช่วยรักษาผิวหนังด้านในให้อยู่คงทนแล้วจึงเริ่มสร้างโครงขึ้นมาใหม่โดยใช้เหล็กหรือลวดแทนกระดูกคือก่อนทำเราจะวัดขนาดไว้ก่อนเนาะว่าตัวเขาขนาดยาวเท่าไหร่ขายาวเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่เพราะเวลาเสร็จแล้วเราจะมาวัดทำโครงให้เท่ากับขนาดเดิมเมื่อได้โครงแล้วก็จะค่อยๆยัดสำลีเข้าไปพร้อมกับใช้เอ็นเย็บไว้อย่างเสือโคร่งที่เคยทำมาใช้สำลีไปถึง41ม้วนครับเสร็จแล้วจึงฉีดฟอร์มาลีนบริเวณส่วนที่มีกล้ามเนื้ออยู่เพื่อรักษาสภาพก่อนจะติดตาเทียมเข้าไปแค่นี้ก็กลายเป็นสุนัขที่น่ารักเหมือนเดิมครับครับตอนนี้ขั้นตอนของการสตาร์ฟนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากสัตว์หรือว่าสุนัขที่ล้มตายเสียชีวิตไปนะครับก็กลับกลายมาเป็นลูกสุนัขที่เหมือนมีชีวิตชีวาแล้วก็ยังเก็บไว้ได้อีกหลายปีครับเวลาการสตาร์ฟนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์อย่างตัวเล็กวันเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเป็นลูกช้างอาจจะต้องใช้เวลาถึง5วันเมื่อทำเสร็จแล้วหากเก็บรักษาไว้ดีก็จะอยู่ไปได้อีกถึง10ปีทีเดียวครับน่าจะถึง10ปีน่าจะอยู่ได้แล้วแต่ว่าเรารักษาสภาพเขาไว้อยู่ได้ดีแค่ไหนนะครับผมถ้าเราการเก็บรักษาด้วยความชื้นการถ่ายเทอากาศอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเก็บรักษาดีมีกรอบมีอะไรมาป้องกันฝุ่นป้องกันพวกแมลงต่างๆที่มันจะมาแทะเล็มอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ได้นานเงี้ยครับตอนนี้การซับซากสัตว์ก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมวส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันมากแล้วเจ้าของยังอยากให้เขาอยู่เพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเขาต้องเน่าเปื่อยผักป่าไปเฉยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามาทำไว้อย่างเงี้ยเขาจะเหมือนอย่างน้อยเขายังอยู่กับเราเห็นเป็นตัวจับต้องได้เนี่ยค่ะก็จะทำให้เจ้าของเขามีความสุขมากขึ้นส่วนสนนราคาค่าสตาร์ฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์ครับเริ่มตั้งแต่ 2,500 บาทไปจนถึงหลายหมื่นบาทแต่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำสำหรับผู้ที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาสตาร์ฟหลังสัตว์ล้มตายนั้นต้องรักษาสภาพให้เร็วที่สุดอาจจะใส่ลังน้ำแข็งแช่ฟรีซหรือว่าใส่ห้องเย็นก่อนจะส่งไปสตาร์ฟจะทำให้สัตว์ทรัพย์ที่ได้มีชีวิตชีวาและคงสภาพเดิมมากที่สุดมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน